สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยามคุณผู้ชมขยับมาดูนะคะสถิติที่น่าจับตาของธุรกิจอีคอมเมิร์ซการค้าขายออนไลน์ในบ้านเรากันบ้างนะจากฝั่งของ Lazada ค่ะคือเปิดเผยค่ะครึ่งปีแรกของปีนี้ปรากฏว่าคึกคักพอสมควรเลยนะคะเพราะว่ายอดของคำสั่งซื้อออเดอร์เนี่ยก็เติบโตเพิ่มมากขึ้นถึง40%ทีเดียวค่ะในขณะที่ยอดผู้ใช้งานกลุ่ม Gen Z น่าจับตาอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเติบโตจากปีก่อนหน้าถึง3เท่าตัวเลยเรียกว่าเป็นปีที่ดีของ Lazada อีก1ปีนะคะสำหรับ Lazada ประเทศไทยได้เปิดเผยข้อมูลความสำเร็จของผู้ขายที่สร้างการเติบโตในช่วงครึ่งปีแรกค่ะพบว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้านค้าที่มียอดขายต่อเนื่องมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง50%ค่ะส่วนผู้ขายรายใหม่ที่สร้างรายได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง75%และมีลูกค้ากลุ่ม Gen Z บนแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นถึง3เท่าตัวค่ะปัจจุบันเขาบอกว่าคนไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือมากเป็นอันดับ2ของโลกนะคะโดยเฉลี่ยบอกว่า5 ชั่วโมง 28 นาทีต่อวันค่ะมาดูกันหน่อยกิจกรรมยอดนิยมของคนไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือคืออะไรอันดับแรกบอกว่ารับชมความบันเทิงนะคะต่อมาคือใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการสื่อสารค่ะและอันดับสุดท้ายนั่นคือการช้อปปิ้งค่ะปิดอันดับนี่ก็คือเป็นกิจกรรมยอดนิยมสำหรับคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือนั่นเองสำหรับคนไทยนะคะคุณวิรพงศ์โกค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Lazada ประเทศไทยบอกว่านำข้อมูลเชิงลึกมาปรับกลยุทธ์ในการสนับสนุนผู้ขายด้วยเครื่องมือและโซลูชันใหม่ๆเช่นการผสานการช้อปปิ้งเข้ากับความบันเทิงเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อแล้วก็ช่วยให้ผู้ขายประสบความสำเร็จไปกับ Lazada นะคะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่การซื้อมาขายไปอย่างเดียวการสร้างความเพลิดเพลินบันเทิงใจมีส่วนช่วยจริงๆบางครั้งเนี่ยฟังลบเพลินไงแล้วก็กดคลิกกดซื้อโดยแบบว่าบางครั้งไม่รู้ตัวกันนะแอมมี่เป็นไหมบ่อยนะเราชอบไปดูอ่ะมันเพลินดีนะแม่ค้าเดี๋ยวนี้ก็สวยกันจังเลยถูกแต่หลายคนบอกว่าแอปเขาก็ดีเหมือนกันถูกไหมคะจากข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมพบด้วยนะคะว่าผู้บริโภคชาวไทยซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซจากทุกช่องทางเฉลี่ยนะ4คำสั่งซื้อต่อเดือนค่ะLazada ก็ยังเผยสถิติของมูลค่าอีคอมเมิร์ซทั้งตลาด B2C และ C2C ในประเทศไทยปีนี้ค่ะบอกมีมูลค่ารวม 818,000 ล้านบาทเติบโตขึ้นนะคะ14%ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาค่ะและก็คาดว่านะมองไกลไปอีก 2,570 จะมีมูลค่าแตะ 1.6 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวดังนั้นข่าวนี้กำลังสื่อถึงอะไรบอกว่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยยังสามารถไปต่อหรือเติบโตได้แม้จะดูแล้วตัวเลขอาจจะไม่ได้มากมายในการเติบโตนะเพราะว่าที่ผ่านมามันโตสูงจริงๆดังนั้นถ้าฐานมันสูงเนี่ยนะตัวเลขการจะปรับขึ้นไปได้นะคือภาคส่วนหลายๆคนคาดการณ์ว่ากำลังซื้อเนี่ยกลับมาแต่ก็ต้องยอมรับว่าภายใต้กำลังซื้อที่กลับมาเขามีการคิดมากขึ้นในการใช้จ่ายยังไงสิ่งสำคัญต้องจับจ่ายนะให้เศรษฐกิจมันสามารถหมุนไปได้เหมือนกันแต่ยังไงก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าจับตาดีเดียวนะสำหรับการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์เติบโตสูงจริงๆค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ